าตัวตนของคุณคำรณแล้วโจ๊ะจริงโจ๊ะจริงจริงจริงจะไปจังหวัดนู้นไหมครับไปกันเลยค่ะตอนคนรุ่นใหม่ยังรักดนตรีไทยแถมเป็นวงดนตรีรีไซเคิลด้วยเจ้าประคุณเอ้ยโรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะจะบอกให้เราอยู่ที่โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีสาวเมืองสิงห์ยอดหญิงของพี่จากกันมานานหลายปีใจพี่ยังคิดคนเมืองสิงห์มีเลือดนักสู้ดนตรีไทยและเสียงดนตรีไทยน่าจะมีมาพร้อมๆกับคนไทยและกำเนิดประเทศไทยแต่ที่ถูกอกถูกใจมากเลยก็คือวงดนตรีไทยของโรงเรียนสิงห์บุรีเพราะอาจารย์และนักเรียนร่วมกันคิดค้นประดิษฐ์เครื่องดนตรีมาจากวัสดุเหลือทิ้งหรือเศษขยะนั่นเองทอสำใส่กระป๋องตะเข้กล่องครับแล้วนะทุ่มกระเบื้องซาอู้กระป๋องของชามงเล็กความไพเราะของเสียงดนตรีมีเท่าเดิมแถมบางชิ้นไพเราะกว่าเครื่องดนตรีไทยมาตรฐานวงละเป็นแสนเสียอีกใช้สิ่งของเถื่อทิ้งแล้วนำมาให้เกิดประโยชน์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกอะค่ะเด็กๆเหล่านี้รักและชื่นชอบกับความเป็นไทยสนุกค่ะให้สมาธิการจดจำคุณครูนำวงออกไปช่วยงานต่างๆมาแล้วเจ้าภาพมีค่าตอบแทนให้น้องๆด้วยเครื่องดนตรีนี่แพงราคาจริงๆเป็นหมื่นทำเองเท่าไหร่ทำเองอยู่หลักร้อยครับโอ้หมื่นเหลือร้อยเดียววงดนตรีไทยรีไซเคิลทำจากวัสดุเหลือทิ้งแค่วงละพันกว่าบาทแต่คุณค่าเทียบเท่าดนตรีไทยวงละแสนสิงห์บุรีเป็นเมืองน่าอยู่สมยุคประหยัดซึ่งรัฐและเอกชนที่มีฐานะควรร่วมสนับสนุนเขานะขอรับวีรชนไทยชาวสิงห์บุรีรักแผ่นดินเกิดสู้จนตัวตายเราเยาวชนไทยรักเครื่องดนตรีไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้สนุกดีจริงได้มาเมืองสิงห์เมืองสิงห์บุรีนับว่าโชคดีเพราะว่าแดนนี้มีบรรพชนรักชาติยิ่งหลายฝั่งกายฝั่งร่างของตนคนไทยทุกคนดูบรรพชนเมืองสิงห์บุรีข่าวดีๆกับพี่คำรณสรุปว่าดนตรีไทยเสียงดนตรีไทยจะไม่มีวันหมดไปจากประเทศไทยถ้าเราทุกคนที่เป็นคนไทยร่วมกันส่งเสริมนะจะบอกให้โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีคนไทยทุกคนโจ๊ะจริงโจ๊ะจริงจริงจริงไปจังหวัดนี้ไหมครับไปกันเลยค่ะตอนดูควายดีต้องดูอย่างนี้อย่างนี้นะจะบอกให้ทับทันอุทัยธานียืนมองควายข้าน้ำตาไหลปลีหลายปีอยู่มาครับมาดูลักษณะของควายดีกันว่าเขาดูกันอย่างไรคุณลักษณะที่ดีดูยังไงพี่ชี้เลยอ่ะคิ้วขาวแก้มจำเขาใหญ่กะโหลกใหญ่ขามีถุงเท้านี่ครับมีอ่องคอเล็บใหญ่ครับเล็บกะลาอกใหญ่คอใหญ่ครับหนาโครงสร้างใหญ่โตหลังทองครับผิวสมบูรณ์ออกสีเทามีเหือจมูกดูไงว่าเป็นควายเชื่องไม่เชื่องก็ดูที่ตาครับอ้าวตาครับเป็นมิตรตาซื่อนี่ครับตาซื่อควายไทยรู้ไหมทั่วโลกยอมรับเชิญเลยเชิญครับเชิญมาเลี้ยงควายไทยทำตุ้งทำตั้งอีกครั้งยังต่อลมหายใจให้ควายพันธุ์ไทยไทยยืนยาวสืบไปในโลกของเราแต่ถ้าท่านยังไม่สะใจต้องไปหากำนันโป๊ดที่อำเภอทับทันครับเพราะกำนันโป๊ดเปรียบท่านเป็นปรมาจารย์ควายเลยก็ได้อุทัยธานีเด้อสิบอกให้ให้ควายพันธุ์ไทยไทยยืนยาวสนับสนุนโดยน้ำปลาตราคำรณนะจะบอกให้